ปลัดมท.นำคณะร่วมคิกออฟประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ปลัดมท.นำคณะร่วมคิกออฟประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมมอบแนวทางขับเคลื่อนงานอารยะเกษตรสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SA2SEDZ เน้นย้ำผู้นำภาคราชการต้องเป็นต้นแบบที่ดีนำภาคีเครือข่ายร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างพื้นที่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนวันนี้วันที่25มกราคม67เวลา9นาฬิกาที่วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมมอบแนวทางขับเคลื่อนงานอารยะเกษตรสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SA2SEDZโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารร่วมพิธีโดยมีรองศาสตราจารย์วรวรรณโรจนภัยบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษโสวิทยสกุลที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจารย์คณิตธนูธรรมเจริญที่ปรึกษาเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวงหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายบรรจบจันทรัตน์รองอธิบดีกรมการปกครองนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายวสันต์สุภาภารองอธิบดีกรมที่ดินว่าที่ร้อยเอกธีรพงษ์ครุฑดิลกานันท์รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายชยดิษฐ์ภูตานุวัฒน์ประธานสถาบันทิวาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในงานโอกาสนี้นางออนจิราสิริมงคลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมานายสมเกียรติวิริยกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพระราชวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารกล่าวสัมโมทนียกาถาความว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้พระราชทานก่อสร้างวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้คนไทยได้มีวัดเป็นหลักชัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนำไปสู่การทำสิ่งดีเพื่อสังคมซึ่งคณะสงฆ์วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริสู่การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเริ่มตั้งแต่การใช้พื้นที่ว่างสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนพร้อมทั้งได้นำนโยบายของมหาเถรสมาคมและกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนพลังบวรโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์กับฝ่ายบ้านเมืองโดยมีชุมชนเป็นส่วนสำคัญวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราได้มาร่วมกันประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จึงขออนุโมทนาทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารมาโดยตลอดนายสุทธิพงษ์จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสู่การขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปโดยทรงสืบสานต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและต่อมาได้มีพระราชดำรัสความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศได้อัญเชิญพระราชดำรัสองค์ดังกล่าวประดับไว้บริเวณศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อเตือนใจข้าราชการให้ตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในฐานะพระสกนิกรผู้จงรักภักดีที่ต้องช่วยกันสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเป็นสองสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันอันมีนัยสำคัญและมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งควบคู่กับการแก้ไขในสิ่งผิดเพราะที่ผ่านมาแผ่นดินไทยของเราเคยมีความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทุกคนมีจิตใจดีมีความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ในปัจจุบันเริ่มเลือนรางจางหายไปจึงต้องช่วยกันแก้ไขในสิ่งผิดด้วยการเชิญชวนให้พวกเราได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ทำความดีด้วยหัวใจยุยงให้คนในสังคมช่วยกันคิดคำนึงถึงการเป็นจิตอาสาเพื่อทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการแก้ไขในสิ่งผิดในการดำรงชีวิตผ่านกลไกในระดับพื้นที่ด้วยระบบไทย QM โดยมีนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปค้นหาปัญหาครัวเรือนแบบพุ่งเป้าไม่ว่าจะเป็นการแก้จนการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือเรื่องอื่นๆซึ่งการจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขได้ต้องแก้ไขในสิ่งผิดที่อยู่ในสังคมซึ่งเป็นการบำบัดทุกข์ที่จะต้องทำภารกิจบำรุงสุขควบคู่ไปด้วยดังพันธกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ถือเป็นการบำรุงสุขเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนายสุทธิพงศ์กล่าวในช่วงต้นนายสุทธิพงศ์จุลละเจริญปลัดทรงมหาดไทยกล่าวต่ออีกว่าเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขในสิ่งผิดและช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านโครงการพระราชดำริมากกว่า 5,151 โครงการและทฤษฎีใหม่กว่า40ทฤษฎีซึ่งพระองค์ได้รวบรวมโดยการสังเกตแล้วมาวิเคราะห์ประมวลโดยมีเป้าหมายคือการแก้ไขในสิ่งผิดทั้งสิ้นเช่นเดียวกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มนุษย์ทุกคนต้องหาสาเหตุในการดับทุกข์เพื่อหาวิธีการทำให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตที่มีการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างมีคุณภาพและเพื่อให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่านใช้หลักการสังเกต
จากความเป็นจริงและสิ่งที่เห็นรวมทั้งการถามไถ่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้ประชาชนแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยตนเองและทำให้ทุกคนมีความสุขภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันกับโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEBZด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยน้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้มีต้นแบบกระจายไปสู่พื้นที่จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านพื้นที่อื่นได้มาศึกษาเรียนรู้และสามารถขยายผลซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีตามศาสตร์พระราชาที่เป็นส่วนสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขอให้นายอำเภอทุกคนช่วยกันนำพา7ภาคีเครือข่ายไปทำให้เกิดหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานพระดำริและพระดำรัสว่าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือการทำให้เกิดหมู่บ้านยั่งยืนโดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการให้ความสำคัญกับคนที่ต้องเป็นผู้นำต้นแบบและเป็นผู้นำต้องทำก่อนโดยเฉพาะผู้นำของพี่น้องประชาชนผู้เป็นข้าราชการต้องช่วยกันทำให้เกิดปัจจัย4พร้อมกับทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นการสร้างความมั่นคงทางอาหารทำให้มีเพียงพอสำหรับรับประทานได้ในทุกวันกระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้ทุกจังหวัดดำเนินการสร้างความมั่นคงทางอาหารทำให้เด็กนักเรียนได้มีไข่ไก่รับประทานอย่างน้อยวันละ2ฟองโดยสนับสนุนให้มีไก่ไข่อย่างน้อย2ตัวต่อคนดังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราได้สรุปจากบันได9ขั้นคือพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นและเมื่อมีพอกินพอใช้แล้วก็ให้แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นอกจากนี้ต้องทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มบ้านคุ้มบ้านหย่อมบ้านโดยมีผู้นำชุมชนไปร่วมกันพูดคุยร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมรับประโยชน์เริ่มจากจุดเล็กขยายไปสู่จุดใหญ่ทำให้ทุกพื้นที่เกิดความยั่งยืนซึ่งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของพวกเรานายสุทธิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวในช่วงท้ายว่าการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEBZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในวันนี้เรามีความมุ่งมั่นทำให้เกิดผลดีขึ้นโดยรวมทั้งประเทศดังนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติลงมือทำได้ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักบันได9ขั้นไปทำให้ครบทุกขั้นตอนและในทุกระดับตั้งแต่ระดับครัวเรือนหมู่บ้านชุมชนอำเภอก็จะสามารถต่อยอดขยายผลไปสู่ภาคธุรกิจได้และหากได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตลอดจนมีการขับเคลื่อนร่วมกันในพื้นที่อย่างมุ่งมั่นก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติและเป็นการร่วมกันปฏิบัติบูชาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ด้วยการช่วยกันทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จและขอให้ความตั้งมั่นตั้งใจจริงและเจตนาที่ดีของทุกคนได้ดลบันดาลให้โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEBZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองขยายไปเต็มแผ่นดินช่วยกันทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนด้านนายชยดิษฐ์หูตานุวัฒน์ประธานสถาบันทิวากล่าวว่าสมาคมสถาบันทิวาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEBZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนโดยการประสานบูรณาการความร่วมมือจาก7ภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อสารมวลชนในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนด้วยหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งวันนี้เราทำสำเร็จได้เพราะมีคณะสงฆ์วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารและผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยมีที่ดินทำกินมีอาชีพมีรายได้มั่นคงมีความสุขกายและสุขใจโบกี้ไลออนโพสต์ตัดพ้อบอกหมดความมั่นใจไม่ชอบตัวเองแฟนคลับส่งกำลังใจเกิดอะไรขึ้นโบกี้ไลออนโพสต์คลิปร้องเพลงบอกพักหลังสูญเสียความมั่นใจรู้สึกตัวเองร้องเพลงแปลกหน้าแปลกทำตัวแปลกไม่ค่อยชอบตัวเองแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเป็นสาวสวยเสียงเพราะมากความสามารถและเรียกว่ามีตัวตนที่ชัดเจนมากๆสำหรับโบกี้ไลออนนักร้องสาวมากความสามารถที่สามารถทำทุกๆอย่างได้ด้วยตัวเองซึ่งมีผลงานเพลงออกมาให้รับฟังมากมายด้านแฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจกันล้นหลามทุกงานโบกี้ไลออนโพสต์คลิปร้องเพลงโดยล่าสุดเธอได้โพสต์วิดีโอร้องเพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ที่สะดุดตาคือแคปชั่นที่ระบุว่าพักหลังมานี้งงตัวเองสูญเสียความมั่นใจแปลกๆไม่อยากลงรูปลงคลิปไรเลยถ่ายอะไรก็ไม่กล้าลงหรือลงไปแปบก็ลบหมดรู้สึกตัวเองร้องเพลงแปลกๆหน้าแปลกทำตัวแปลกๆแล้วไม่ค่อยชอบตัวเองไม่ได้โพสต์เพื่อให้คนมาอวยใดๆนะแค่อยากแชร์ณจุดนี้จะพยายามไปทำความเข้าใจกับตัวเองสักครู่ฮะขอบคุณแฟนๆเสมอนะรักโบกี้ไลออนโพสต์คลิปร้องเพลงจากโพสต์ดังกล่าวทำให้มีแฟนคลับและคนในวงการแห่มาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจสาวโบกี้กันยกใหญ่อาทินัทมีเรียสิ่งนี้คือสิ่งน้องๆรักทำในสิ่งที่รักคิดแต่สิ่งที่ดีที่ทำให้เรามีความสุขไม่รับเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจนะคะปอลอร้องเพลงเพราะมากค่ะขนมจีนกุลมาศเธอเก่งมากแล้วเอาใจช่วยเสมอจ้าและความคิดเห็นจากแฟนคลับคนเราไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกค่ะยอมรับและเข้าใจกลับมาสดใสเหมือนเดิมให้พวกเราหายคิดถึงก็พอแล้ววันที่แกไม่ชอบตัวเองเรายังชอบแกอยู่ทุกวันเลยห่อทำไงดี